เอาล่ะคุณเข้ามาดูวิดีโอที่คุณอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าช่องผมมียอดดิสไลค์เทียบเท่ากับยอดไลค์เลยพอๆกันอาจจะสูสีก็นิดหน่อยใครสงสัยว่าทำไมถึงมีคนมากดถล่มดิสไลค์ใส่ผมผมจะสรุปให้สั้นๆว่าตอนนี้ผมกำลังมีดราม่าอยู่ซึ่งตอนนี้ผมกำลังเผชิญปัญหาอย่างหนักและตอนนี้ผมกำลังโดนแฟนคลับของช่องอื่นถล่มด้วยการกดดิสไลค์ใส่จะถามว่าส่งผลอะไรไหมก็ไม่ได้มาอะไรขนาดนั้นแต่แค่มาทำให้ช่องของผมนั่นดูแย่ Well ผมจะแก้ปัญหานี้ยังไงน่ะเหรอหากคุณดูวิดีโอนี้อยู่ Subscribe ผมสนับสนุนผมร่วมกับผมเพื่อเป็นการตอบโต้ให้กับไอเด็กกระโปงพวกนั้นและแน่นอนดราม่าครั้งนี้จะเล็กกว่าครั้งไหนๆที่ผ่านมาและหากคุณช่วยผมอยากจะขอบคุณพวกคุณมากเพียงแค่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เอาละไปชมวิดีโอกันเลยโอ้ Hello Stranger เกมนี้กำลังอยู่ในช่วงเบต้าและแน่นอนจริงๆมันก็ควรจะเรียกว่าเดโมได้ละมั้งคือย้อนกลับไป 2-3 วันก่อนผมกำลังท่องเว็บรู34เสร็จแล้วผมก็ได้ไปเจอเกมนึงไว้แต่ก่อนนะมันจะมีไอ้โง่สักกี่คนกันวะที่แม่งกล้ากดคลิกไอ้พวกลิงก์พวกนี้เนี่ย But I do ตอนแรกผมก็คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะโดนไวรัสหรือเปล่านะแต่ว่าพอลองได้คลิกเข้าไปดูแล้วสิ่งที่ตัวเองเจอนั้นมันกลับไม่ใช่วะซึ่งแน่นอนครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าเหยื่อก้อนและแน่นอนเกมนี้เป็นตัวเบต้าใช่ไหมซึ่งตอนนี้ก็เลยอยู่ในช่วง Kickstarter เว้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะสนุนเกมนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนเกมนี้เนี่ยนะก็มาจอยกันแหมพูดซะยิ่งใหญ่เลยนะในเรื่องย่อของเกมนี้เนี่ยนะคุณจะได้รับบทเป็นเด็กชายที่มีชื่อว่าเดริกเว้ยซึ่งเป็นเด็กหนุ่มที่ค่อนข้างที่จะยากจนนะเสร็จแล้วคุณก็ได้บังเอิญเว้ยไปเจอกับผู้หญิงที่มีชื่อว่าเบรนเบรียนะเป็นแม่มดสาวที่มีนิสัยค่อนข้างจะไบเซ็กชวลเว้ยเสร็จแล้วเราก็ต้องร่วมเดินทางกับนางจนไปถึงโลกของฟอร์เซนเวิลด์แต่ในระหว่างการเดินทางนั้นเราก็ต้องเจอกับแม่มดหรือแม่กระทหารหรือก็อะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าปีศาจแต่สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดคร่าวๆเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่านี่คือทั้งหมดของเกมนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดอยากรู้ว่าทั้งหมดนี้มันเป็นยังไงเราก็ต้องไปสัมผัสเองจริงไหม ดูวิวพวกนี้เสียก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะมันก็ภาพแบบการ์ตูนใช่ไหมอ่ะอันนี้คือเรามาฝึกเหรอกด V เป็นการบอกจุดโอเคโอ้ Esme Mindy ถ้านี่ไม่ใช่อัศวินในชุดเกาะแห่งสองสว่างแล้วก็นะเป็นยังไงบ้างล่ะเดเลกโอ้บางทีเราเข้าใจกันทีหลังก็ได้ไปที่ตลาดเป็นยังไงถ้านายอยากจะคุยอะนะหรือพวกเราควรจะไปหาอะไรสนุกสนุกทำกันดีแหละถือว่ายังไงฮะคนนี้แล้วกันนะแน่นอนแมนดี้ฉันมีอย่างอื่นที่ต้องไปทำอยู่พอดีเลยล่ะโอเคฉันจะไปรออยู่ที่นั่นนะให้ตายเดี๋ยวดูต้นไม้นี่เดี๋ยวภาพมันแบบมันก็กระตุ้นนะผมว่ามันก็โอเคอะนะอะไรนี่ออปชั่นเควสเหรอจะทำหรือไม่ทำก็ได้ใช่ไหมแล้วถ้าผมไม่ทำอ่ะไอคนนี้อะไรที่เราต้องมาหาเนี่ยแล้วทำไมเข้ามาแล้วอย่างดีมันมืดเลยนะเดลิกอยู่นี่เองนี่ฉันอยากจะให้นายจ่ายตามที่นายสัญญาเอาไว้แน่นอนแน่นอนนี่เอาไปเลยเศษเหรียญทอง2เหรียญ2แต่เราตกลงกันไว้ที่9นี่เวลามันผ่านไปนานมากแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวมันไม่แฟร์นี่อย่าชีวิตมันก็แบบนี้แหละคิดได้แล้วไอ้หนูโอเคเอาละเควสต่อไปหาผู้หญิงเกมนี้มันจะมีแบบว่าตอนกลางคืนบ้างไหมหรือว่ามันจะแค่แบบว่าเดินไปตามฉากไรเกมนี้มีแค่เวลาเดียว Hi girl ดีใจจังเลยที่เธอมาเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมตอนนี้มีหมาป่าอยู่ที่ฟาร์มของฉันฉันไม่รู้ว่าฉันต้องทำยังไงก็แหละ Yeah sure thing แต่มึงต้องมีค่าตอบแทนนะโอ้นั่นดูคงไม่ได้เหมือนหมาป่าอย่างที่มึงพูดเลยนะ Holy shit Alright สามแอคชั่นละอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะมาเยอะไปไหมอ่ะว้าวโอเคผมก็นึกว่าเราจะได้เล่นซะอีกนะGet up, bitch. อย่าพยายามเป็นฮีโร่เลยหนู
มื่อกี้ท่าต่อสู้เหรออ่ะหมายความว่าไงฆ่าผู้หญิงผิดคนอย่างนั้นเหรองั้นแสดงว่าอีกคนหนึ่งคือแม่มดเหรอชื่อว่าอะไรนะเอ็ดนาเหรอไม่รู้อ่ะว่ายนะทุกคนตายหมดเลยนี่อะไรอ่ะอีวมันยังเหลือใครอยู่อีกไหมเนี่ยอ๋อนี่ยังมีโมซอนอีกแล้ววะเนี่ยว้าวเราว้าวอ๋อต่อไปเราเปลี่ยนสายได้เลยเหรอสายฟ้านี่นะ awesome ต่อไปน้ำแข็งเหรอแล้วเราไปเรียนรู้วิชาพวกนี้มาจากไหนอยู่ดีๆก็จะเป็นเองแล้วก็เป็นได้อะไรอย่างนั้นเหรอโอเคเกมอ่ะนะกดแท็บเป็นการเปลี่ยนธาตุอ๋อใช้ได้3ธาตุไอเราก็นึกว่าจะมีธาตุลมด้วยสิกดดรอปได้ด้วยเหรออ๋อเย้ผมชอบนะระบบต่อสู้แบบนี้อ่ะนะมันก็ไม่ได้แย่นะไอตอนแรกหัวเราก็จินตนาการแบบว่าเฮ้ยยืนผัดกันตีอ่ะ I might need this ไม่มีใครเหลือรอดเลยเหรอเนี่ยพยา Hello พยา Hello มันไม่เหลือใครแล้วเหรอเพื่อนเดริกดูๆแล้วดูแบบว่าฉากนี้มันจะเป็นแบบฉากแบบว่าไงเดียถ้าเราสำรวจแล้วเล่นใช่ไหมเสร็จแล้วก็ออกมาจากแมปตรงนี้ใช่ป่ะเออแต่ที่ผมเดานะงั้นแสดงว่าผมจะ Anyone out here Shut up ถ้าที่ผมเดาก็คือเหมือนอยากจะให้เราสำรวจแล้วเล่นก่อนแล้วก็ฟาร์มของสินะหินสีน้ำเงินกับหินสีแดงเป็นการสะสมมานาสินะโอเคแล้วก็เลือดโอเคกูไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะส่งพวกเรามาเพื่อหาผู้หญิงคนคนเดียวหาต่อไปเรื่อยๆนะจะรู้ใช่ไหมว่าถ้านายกลับไปมือป่าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหัวก็ขาดเนี่ยได้ยินป่ะต้องเป็นนางแน่ๆเลยคิซซี่ทางนั้นไปหาเธอเกือบแล้วคุณเป็นใครเดริกผมชื่อเดริกคุณนั่นตามคุณมาเหรอก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละพวกเราอยู่ที่นี่นานกว่านี้ไม่ได้คุณอาจจะกลับมาก็ได้งั้นรีบออกไปจากที่นี่กันเถอะKeep your eyes peeled. No! Oi! Ooh, chess. Hiya! This will come in handy later. เอ้าเดี๋ยวเราขึ้นยังไงเลยเนี่ยทำไมกูเข้ามาแล้วกูออกไปไม่ได้ปะโธ่เอ้ยให้ตายดิใครไม่เป็นคนคิดทางเดินแบบนี้วะเนี่ยเดินลงมาแล้วขึ้นไม่ได้เนี่ยนะมันเอาล่ะผมเดาว่าน่าจะเป็นทางนี้ใช่ไหมฮะแต่งก่อนขอบคุณที่ไปแก้ผ้านะโซแล้วคุณชื่ออะไรล่ะชื่อคุณคุณยังไม่ได้บอกผมเลยนี่ อ๋อใช่ right. ฉันชื่อแบรนด้าขอบคุณที่ช่วยฉันนะแบรนด้าแน่นอน so, แล้วเรื่องของคุณล่ะเด็กหนุ่มผู้น่าสงสารก็ไม่มีอะไรมากหรอกผมคิดว่าจะไปที่อาร์แวกเสร็จแล้วก็ไปเป็นสควายนะที่อาร์แวกก็เหรองั้นที่สควายไม่ค่อยจะเปิดแล้วพวกเขาทำอย่างนั้นก็ไม่มีใครเหมือนฉันแล้วที่ราชอาณาจักรต้องการHave you ever felt คุณเคยรู้สึกเหมือนว่าคุณอยากจะมีชีวิตที่มากกว่านี้ไหมเหมือนกับว่าคุณถูกกำหนดมาให้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นผมขอโทษนะไม่เป็นไรแม่ของฉันเธอ
ฉันเดาว่านางน่าจะเชื่อว่าฉันเป็นอะไรสักอย่างแต่พอผ่านมานานวันเข้าฉันก็ไม่เคยเห็นเธออีกเลยแม่กับพ่อพวกเขาถูกจับไปเป็นเชลยที่ไหนสักแห่งในเอ็มพายฉันพยายามตามหาพวกเขาก็เพราะว่าฉันต้องช่วยพวกเขาอะนะผมหวังว่าสักวันนึงคุณจะหาพวกเขาเจอนะ Thank you ยอนาๆๆต้องพูดใกล้กันขนาดนี้เลยเหรอ Thank you คือยังไงนี่คือจะบอกว่านี่คือจุดพักของเกมกันเหรอเหมือนกับว่าแบบว่าเราตะลุยไปชัตเตอร์นึงแล้วใช่ไหมเราจะวนกลับมาที่นี่สินะใช่ผมเดาใช่ไหมตะลุยไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้อะนะแล้วก็ปลดล็อกฉากอีโรติกใช่ไหมอย่างที่เขาว่า What can I do for you มีซัมเบิร์ดอ๋อไอที่เราเก็บออฟมาก็เพื่อสิ่งนี้สินะงั้นเราออกจากแคมป์กันดีกว่านะโอ้อยู่กับผมจะถึงอาร์วิกผมจะปกป้องคุณเอง Thank you มันไม่คิดจะบอกเราหน่อยแล้วว่าไอ้ยี่มันมาจากไหนแล้วอยู่ดีๆพอเราออกมาจากแคมป์ปุ๊บนางก็เดินตามเรามาซะอย่างนั้นน่ะโอเคมีพูดเยอะก็ดีถึงแม้มันจะต้องทำให้กูเซ็นเซอร์เกมนี้เยอะมากขึ้นก็เถอะนะเอาล่ะ let's go เฮ้ยอะไรมาจากไหนวะนั่นไอ้ผีคนนั้นอีนางผู้หญิงหัวแดงอยู่ข้างหลังผมไว้นะพูดคำอื่นบ้างไม่ได้ไงวะมันต้องหยาบอย่างนี้ตลอดเลยเหรออ่าอุ้ยRace yourself. We did it. Ah, Jesus.เอาตายแล้วเอาไว้เดี๋ยวนะนี่คือการจบฉากต่อสู้เหรอฉันต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อเราถึงที่อาแวกมันจะปลอดภัยกว่าถ้าเราอยู่ข้างในนั้นก็ถ้ามันมีให้เปลี่ยนนะอู้เดี๋ยวก่อนนะเราจะมีแล้วเราจะได้เปลี่ยนด้วยหรือเปล่าวะก็สนใจไงโอเคเราไม่ได้เปลี่ยนช่างมันโอ้ฮัลโหลเลยผมพยายามจะไปฮอนี่เลยบริตนี่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเธอกลับมาซาบีน่าส่งผมเธอฉันสอนแล้วแต่เธอไม่ดีขึ้นเลยนะฉันขอโทษมีบางอย่างไม่เปลี่ยนไปเลยนะพวกเธอรู้จักกันได้ยังไงหรออีนี่เป็นใครอ่ะมีมารยาทหน่อยฉันว่าให้คุณอยู่กับฉันก่อนได้ไหมฉันต้องการความช่วยเหลือทั้งหมดเท่าที่ฉันจะมีได้ผมขอโทษแต่ผมต้องทำมันไม่เป็นไรฉันเข้าใจโอ้ซาบีน่ากับฉันอยู่ที่ตลาดถ้านายเปลี่ยนใจฉันหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เจอกันนะก็หวังว่าอย่างนั้นขอให้โชคดีนะตัวเลือกคือให้ผมไปทางนั้นเลยแล้วผมเดินเล่นได้ไหม Fuck off Fuck face ขอบคุณให้ตายเดี๋ยวดูเมืองนี่เดี๋ยวมันมืดมนชิบหายเลยนะเนี่ยร้องไห้อะไรไปหางานทำซะแบมือไปทั้งวันก็ไม่ได้หรอกนายคิดดีแล้วใช่ไหมว่านี่มันถูกสำหรับนายการเป็นอัศวินเหมือนอย่างที่ผมฝันไม่มีความผิดอะไรหรอกไอ้หนูแต่หน้านายดูเหมือนว่าเพิ่งจะคานออกมาจากไอ้นั่นของแม่นายเลยนะผมอะไรก็ช่างเถอะมันคืองานของนายไม่มีใครที่อาแหวกต้องการงานนี่แหละจะที่คนรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับที่สแควร์มันเกิดอะไรขึ้นท่านครับต้องเป็นนางแน่ๆผู้หญิงคนนั้นกลับมา นายรู้ว่านายต้องทำยังไงงานนายเริ่มพรุ่งนี้ขึ้นไปที่บันไดและนายจะได้รู้ว่านายจะต้องปกป้องใครกันแน่ไม่ว่าจะที่ไหนๆก็เดี๋ยวว่าไม่ค่อยจะมีใครต้อนรับเราสักเท่าไหร่เลยเราดูมันเป็นไอ้ขี้แงขนาดนั้นเลยหรือวะประมาณนั้นนะ
นี่คือที่ผมต้องมาจริงใช่ไหมมีแต่ผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงWould you look at that? ดูเธอนี่สิหน้าตาอันสดใสและหล่อเหลา Handsome at that. Take a look around. สาวๆของฉันชอบทำให้คนอย่างคุณนั้นคลายเครียดได้แต่แน่นอนว่าต้องจ่ายแค่คุยใช่ไหม I'll show you a good time. Oh.แค่เต้นอย่างเดียวใช่ไหม right okay. แค่เต้นอย่างเดียวโอ้ให้ตายด้วยผู้ยาว Hey big guy wanna be mine for tonight Oh Jesus Oh my Godก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะจับร่างกายของสาวๆได้ด้วยอะแล้วถ้าคุณกำลังดูอยู่ตอนนี้ผมอยากจะบอกสั้นๆว่ามันจะมีหลอดอยู่ตรงขวาบนใช่ไหมเสร็จแล้วคุณก็ต้องเลือกทั้งหมด1-5ท่าเพื่อปลดล็อกก่อนนะท่าที่มันยังล็อกอยู่คุณต้องทำให้สาวถูกใจเสร็จแล้วก็ใช่หลอดเต็มจบเสร็จกิจแต่ท่าที่ผมดูมานะผมรู้สึกว่ามันก็งั้นๆน่ะนะ Hey handsome wanna play ทำอะไรขอแบบว่าแค่จูบก็พอนะไม่ต้องมีอะไรมากกว่านั้นโอเคแล้วจบเควสแล้วใช่ไหมกับกันได้หรือยังเนี่ยฉันหมายถึงอีนังนั่นมันต้องโง่มากแค่ไหนกันว่าถึงได้กลับมาที่นี่เนี่ยก็แค่คอยดูแลอีนังนั่นน่าจะอยู่แถวตลาดนั่นแหละและไม่เหลืออะไรไว้ในตอนท้ายเธอรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงดูแล้วเบรนด้าก็คงเป็นแม่มดจริงๆกันแหละดูแล้วมีแต่คนตามตัวนายนี่นะเฮ้ฉันก็คือคนก่อนหน้านี้ที่มากับบริตนี่แอนด์สปีน่าต้องการอะไรเหรอเธอรู้ไหมว่าพวกนั้นไปไหนฉันสบายได้เลยนะถ้าวันนี้มีคนถามฉันอีกแล้วก็ในวันนี้อ่ะนะที่ไหนมีพวกแต่งตัวแปลกๆมาเดินตามหาพวกนั้นเมื่อไม่นานมานี้และฉันส่งพวกเขาไปทางนั้นทางนี้เหรอบอกว่าพวกนั้นจะไม่ได้เป็นอะไรนะจะมีเสียงมีดด้วยผมเดาว่าพวกนั้นคงจะสู้กันอยู่แหละให้ตายเลย To be continue เอาละก็เราก็ได้เห็นตัวเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วว่ามันเป็นยังไงก็มีระบบอย่างว่ากันใช่ถึงจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยน่าพึงพอใจสักเท่าไหร่ก็เห็นนะแต่ผมว่าในระบบเรื่องการต่อสู้เนี่ยนะก็ทำออกมาดีใช้ได้เลยเอาละครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจเกมนี้ก็เดี๋ยวผมจะวาง description ไว้ควรวางไว้ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะวางชื่อเกมไว้แล้วกันนะเอาละครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผม and thanks for watching ครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ก็